สวัสดีครับวันนี้มาพามาชมอาซาเลียคอลเลกชันนะครับของน่าจะเป็นคนมีตังคนหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วฮะนี่เป็นไซต์งานก่อสร้างแล้วก็มีรถจอดอยู่หลายคันเลยนะฮะก็ได้รับเกียรติว่าให้เข้ามาชมได้โอ้โหดูต้นนี้รายละเอียดของต้นมันอลังการดีจังเลยครับจะพาดูเร็วๆแล้วกันนะฮะนะครับเท่าที่เล็งๆไว้ต้นที่พอเอากลับไปได้นะครับ ที่กลับไปได้คือเรื่องเงินแหละครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะฮะโอ้โหบางต้นนี้ก็ 4-5 แสนเยนสุดโหดเลยตัวนี้ก็สวยครับแต่มันมืดไปนิดนึงดูดอกของเขาฮะเตรียมออกอลังการมากนี่ผมนั่งรถคันนี้มานะครับน่ารักเชียวอันนี้ต้องไปดูข้างหน้านะครับแล้วก็มีเอบิสึดูกรเปิดกรแบบง่ายนี่วากาเอบิสึโอ้โหใหญ่โตครับใหญ่โตเมื่อกี้ก็นึกขึ้นได้ว่าโหเหรียญ100เยนไปวางเทียบขนาดต้นไหนไม่รู้ลืมไปละเดี๋ยวต้องไปหาเหรียญ100เยนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวซวยครับมาเยี่ยมชมของเขาแล้วดันมันทิ้งของไว้ที่นี่อีกโอ้ให้ฝนก็ตกครับอากาศก็หนาวเปียกกล้องเปียกหมดเลยเอ้าวันนี้ก็น่ารักหลังขาวนี่ก็น่ารักต้นใหญ่ๆก็มีครับที่นี่เรื่องซาชิเกะนะครับซาชิเกะนี่แต่โอเคแล้วนะครับข้างในเป็นต้นซูบากิเจ็บแล้ว